พอกระจายอำนาจแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันก็หลากหลายแต่ละท้องถิ่นก็มีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์มีความหลากหลายของตัวเองแม้กระทั่งสื่อก็มีความแตกต่างหลากหลายกันครับแล้วอย่างนั้นจะสัมพันธ์กับส่วนกลางอย่างไรความสัมพันธ์กับอำนาจส่วนกลางหรือว่ามันกระจายกลับไปแล้วมันเหมือนกับสมัยก่อนรัชกาลที่5ต่างคนต่างก็มีแคว้นมีอำนาจของตัวเองอยู่มันก็กระจายกลับไปมันจะเป็นยังไงแตกต่างกันแตกต่างจากสมัยก่อนที่ว่ากระจัดกระจายเนี่ยหมายถึงรวมอำนาจหลายมีการรวมอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แต่กระจัดกระจายอยู่หลายที่คือดูแลทุกด้านแยกกันดูแลไม่มีความเป็นเอกภาพนะครับก็แทนที่จะใช้กำลังใช้ทรัพยากรทั้งหลายมาให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไม่ได้ใช้ไม่มีความเป็นเอกภาพตอนนี้มีความเป็นเอกภาพขึ้นมาแล้วเอกภาพนั้นนะครับการร่วมกันการทำอะไรโดยศูนย์กลางยังมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์แต่ต้องเลือกเรื่องก็คือเรื่องความมั่นคงเรื่องการรักษากฎหมายความสงบเรียบร้อยนะครับเรื่องมาตรฐานด้านต่างๆในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรักษาผลประโยชน์ของประชาชนการศึกษาจะต้องไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนดสุขภาพประชาชนโรคระบาดต้องไม่ใช่ปล่อยให้มีได้สิ่งแวดล้อมต้องดีไม่ใช่บอกว่าส่วนกลางต้องดูแลไม่ใช่บอกว่าท้องถิ่นเป็นอิสระปกครองกันเองแล้วเนี่ยท้องถิ่นหนึ่งบอกว่าฉันจะสอนหนังสือเด็กแค่ป.4และเด็กที่นี่เกิดมาไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอถ้าทิ้งขยะกันลงบ่อน้ำได้โดยเสรีไม่ใช่แบบนี้นะครับส่วนกลางยังดูแลเรื่องใหญ่ๆอยู่ทั้งนั้น